สวัสดีค่ะคุณครูและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยค่ะกับคุณครูอุมาพรกังแฮหรือว่าคุณครูกิ่งกิ้งค่ะและคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือคุณครูใบไผ่ค่ะนักเรียนคะนักเรียนกลับไปฝึกฝนเขียนบรรยายภาพแล้วหรือยังคะกลับไปมองดูภาพแล้วก็ฝึกเขียนแล้วหรือยังคะไหนใครไปฝึกเขียนแล้วบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของเขียนเล่าเรื่องนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะคุณปูไปไพ่ข้อแรกค่ะบอกความหมายคำและประโยคได้ค่ะ 2. บอกการเขียนเล่าเรื่องได้ค่ะ3. อ่านคำและแต่งประโยคจากภาพได้ค่ะ 4. เขียนเล่าเรื่องได้ค่ะ 5. นะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนค่ะทุกๆเรื่องราวนะคะต้องเน้นในเรื่องของมารยาทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านและก็การเขียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเกมด้วยนะคะเป็นปริศนาคำทายนะคะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเด็กป.1วันนี้คุณครูก็จะมีปริศนาคำทายมานักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนลองทายปริศนาคุณครูดูนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยค่ะครูไพคะข้อ1มีว่าอย่างไรคะอะไรเอ่ยฉันตัวกว้างใหญ่ไกลสุดลูกตาเสียงดังซู่ซ่าฉันมีรสเค็มค่ะอะไรคะนักเรียนคะลองตอบคุณครูได้เลยนะคะอะไรเอ่ยฉันตัวกว้างใหญ่ไกลสุดลูกตาเสียงดังเป็นยังไงคะคุณใบไผ่ซู่ซ่าแล้วมีรสเป็นอย่างไรคะรสเค็มค่ะอะไรคะเด็กๆคะลองตอบเพื่อนเลยค่ะเคยเห็นไหมคะน่าจะเคยเห็นกันนะคะอะไรเอ่ยคะลูกคำตอบคือติ้งนังทะเลนั่นเองนะคะอ่านตามคุณครูค่ะทะเล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 ใครเคยไปเที่ยวทะเลบ้างคะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะทะเลนะคะกว้างใหญ่แล้วก็ไกลสุดลูกตาเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแล้วเวลาคลื่นกระทบฟังนะคะเสียงจะดังเป็นยังไงคะคุณใบไผ่ซูซ่าซูซ่าแล้วเคยแอบไปชิมไหมคะเคยแอบไปชิมค่ะเคยแอบไปชิมน้ำทะเลด้วยนะคะน้ำทะเลมีรสชาติเป็นยังไงคะคุณใบไผ่เค็มมากเลยค่ะเค็มมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นปริศนาคำนี้คือคำว่าทะเลทะเลอ่านตามดังเลยค่ะทะเลทะเลเก่งมากมาดูปริศนาต่อไปมีว่าอย่างไรคะคุณใบไผ่อะไรเอ่ยฉันนั้นตัวใหญ่สูงไกลเสียดฟ้าต้นไม้หินผาอยู่บนตัวฉันอะไรคะลูกค้าอะไรเอ่ยฉันนั้นตัวเป็นยังไงเลยคุณใบไผ่ตัวใหญ่ค่ะสูงไกลเสียดฟ้าแสดงว่ามีความสูงมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะต้นไม้หินผาอยู่บนตัวฉันอะไรคะลูกค้าวิทยินเสียงด้วยค่ะคุณใบไผ่เด็กๆตอบได้ถูกต้องนะคะอะไรเอ่ยฉันตัวใหญ่สูงไกลเสียดฟ้าต้นไม้หินผาอยู่บนตัวฉันอะไรคะคุณใบไผ่น่าจะเป็นภูเขาหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าใช่มาดูพร้อมกันเลยค่ะภูเขานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอ่านตามมันครูค่ะภูเขา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 เคยไปเที่ยวไหมคะที่ภูเขาคุณใบไผ่เคยไปเที่ยวค่ะเคยไปเที่ยวใช่ไหมคะเด็กๆล่ะคะเคยไปเที่ยวบนภูเขาไหมมีกิจกรรมปีนเขาหรือเปล่าแต่คุณหญิงกิ๊กไม่เคยปีนนะคะกลัวค่ะมีแต่เดินป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะไปเดินป่านะคะต่อไปค่ะอะไรคะคุณภัยอะไรเอ่ยสถานที่แห่งนี้เป็นที่สงบผู้คนได้พบแสงธรรมนำใจค่ะต้องเป็นเกี่ยวกับสถานที่แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอะไรคะเด็กๆคะอะไรเอ่ยสถานที่แห่งนี้เป็นที่สงบผู้คนได้พบแสงธรรมนำใจสถานที่อย่างนี้คือที่ไหนคะเด็กๆน่าจะเคยไปนะคะครูไผ่เคยไปไหมคะเคยไปค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอะไรเอ่ยคะเด็กๆคะตอบมันครูได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอะไรคะครูไผ่น่าจะเป็นวัดค่ะวัดใช่หรือไม่มาดูพร้อมกันเลยเก
เก่งมากๆค่ะวัด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 ใครเคยไปวัดบ้างคะเด็กๆคะโอ้โหมีแสงธรรมนำใจนั่นเองนะคะชอบเข้าวัดใช่ไหมคะเข้าวัดเข้าวานะคะเป็นผู้มีศีลธรรมในจิตใจใช่ไหมคะอ่านตามมันครูอีกรอบนึงค่ะวัด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 ครูไปไผ่เคยไปทำกิจกรรมอะไรที่วัดบ้างคะเคยไปทำบุญตักบาตรค่ะถวายสังฆทานก็เคยไปค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเคยไปทำอะไรที่วัดบ้างคะเด็กๆบอกว่าเคยให้อาหารปลาค่ะอะไรอีกคะนั่งสมาธิเลยคะเก่งมากๆเลยนะคะมาดูปริศนาต่อไปกันเลยอะไรคะคุณไปอะไรเอ่ยเป็นที่เก็บน้ำไว้ทำไฟฟ้าการเกษตรพึ่งพาฉันหนาคือใครอะไรเอ่ยคะเด็กๆคะลองตอบมันครูได้เลยนะคะว่าอะไรเอ่ยเป็นที่เก็บน้ำสถานที่อย่างนี้เป็นที่เก็บน้ำใช่ไหมคะใช่เลยค่ะไว้ทำไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเกษตรก็ด้วยนะคะฉันนะคือใครใครคะเด็กๆคะสถานที่อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะคุณกิ้งเคยไปนะคะสถานที่อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะได้ยินเสียงแล้วค่ะคุณภัยคะทราบไหมคะว่าสถานที่อย่างนี้คืออะไรทราบค่ะก็คือเขื่อนค่ะมาดูคำตอบพร้อมกันเลยเขื่อนนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยอันตามมันครูค่ะเขื่อน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 แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่เก็บน้ำใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างคะครูประภัยสามารถใช้ทำไฟฟ้าที่เราใช้กันได้ค่ะแล้วก็การเกษตรก็ต้องพึ่งพาน้ำค่ะในการรดน้ำปลูกผักค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสถานที่อย่างนี้ก็คือเขื่อนนั่นเองนะคะมาดูปริศนาต่อไปกันเลยปริศนานี้มีว่าอย่างไรคะคุณใบไผ่อะไรเอ่ยตัวฉันกว้างใหญ่เครื่องเล่นมากมายมีไว้ผ่อนคลายหญิงชายชอบมาชอบไปสถานที่แห่งนี้มากๆเลยนะคะอะไรคะเด็กๆคะอะไรเอ่ยตัวฉันกว้างใหญ่เลยนะคะเครื่องเล่นมากมายมีไว้เป็นไงคะคุณไพผ่อนคลายค่ะหญิงชายชอบมานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหรือว่าผู้ที่โตแล้วนะคะก็ชอบมาสถานที่อย่างนี้ค่ะสถานที่อย่างนี้คืออะไรคะตอบมาแล้วนะคะคืออะไรคะคุณไพก็คือสวนสนุกค่ะใช่หรือไม่มาดูพร้อมกันเลยเก่งมากนะคะสถานที่อย่างนี้คือสวนสนุก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 ใครเคยไปเที่ยวสวนสนุกบ้างคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครูไปไผ่เคยไปไหมคะเคยไปค่ะชอบเล่นอะไรคะในสวนสนุกชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนค่ะชอบเล่นเล็กๆนะคะชอบเล่นใช่ไหมคะใช่เลยเด็กๆล่ะคะชอบเล่นอะไรบ้างเอ่ยในสวนสนุกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะโอ้โหชอบเล่นหลายๆอย่างเลยมีหลายกิจกรรมให้ทำนะคะนี่คือที่สวนสนุกนะคะปริศนาต่อไปค่ะคุณไผ่อะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยทุ่งฉันมุ่งหาแสงดอกเหลืองแจ่มแจ้งหันตามแสงไปทุ่งอะไรคะเด็กๆคะนักเรียนลองสังเกตหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวนะคะในสถานที่อย่างนี้นะคะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะคุณใบใช่เลยค่ะดอกเหลืองแจ่มใสดอกเหลืองแจ่มแจ้งค่ะแล้วก็ชอบหันหน้าไปหาแสงค่ะหาแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะอะไรคะทุ่งอะไรคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะได้ยินเสียงด้วยนะคะเด็กๆตอบได้เก่งมากๆเลยอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยทุ่งฉันมุ่งหาแสงดอกเหลืองแจ่มแจ้งหันตามแสงไปทุ่งอะไรคะคุณบายทุ่งทานตะวันค่ะมาดูคำตอบพร้อมกันเลยเก่งมากมากนะคะทุ่งทานตะวัน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 เคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปเที่ยวค่ะเคยไปดูทุ่งทานตะวันไหมคะเด็กๆคะเด็กๆบอกว่าเคยไปเที่ยวบ่อยนะคะในทุ่งทานตะวันนะคะไปถ่ายรูปกับครอบครัวด้วยนะคะใครเคยไปบ้างคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆบอกว่าเคยไปแต่ทุ่งปอเทืองนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะเก่งมากๆเลยนะคะมาดูปริศนาต่อไปกันเลยค่ะปริศนานี้มีว่าอย่างไรคะอะไรเอ่ยอยู่ใกล้ลำน้ำมีการซื้อขายสิ่งของมากมาย
หลากหลายมากมีค่ะอะไรคะเด็กๆคะอยู่ใกล้ลำน้ำด้วยใช่ไหมคะคุณประภัยใช่เลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรคะมีการซื้อขายค่ะแล้วก็อาจจะมีสิ่งของมากมายนะคะหลากหลายเลยนะคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะคุณประภัยเอ๊น่าจะเป็นอะไรคะเด็กๆมีการซื้อขายด้วยมีการซื้อขายด้วยมาดูคำตอบพร้อมกันเลยตลาดน้ำ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 เคยไปเที่ยวตลาดน้ำไหมคะคุณประภัยเคยไปค่ะที่ไหนคะที่สงขลาค่ะที่สงขลานะคะที่อยุธยาก็มีใช่ไหมคะมีการขายของที่ไหนคะลูกๆขาขายของบนเรือนะคะในน้ำนั่นเองมากมายเลยใช่ไหมคะมากมายค่ะหลากหลายเลยนะคะปริศนาต่อไปค่ะคุณไปไปอะไรเอ่ยฉันเป็นเหมือนบ้านมีสัตว์น้อยใหญ่เด็กๆชอบใจมีไว้ผ่อนคลายค่ะอะไรคะเด็กๆคะฉันเป็นเหมือนบ้านเลยมีสัตว์น้อยใหญ่เด็กๆชอบใจมีไว้ผ่อนคลายมีสัตว์น้อยใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะคุณครูเชื่อเลยว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยต้องเคยไปสถานที่แห่งนี้แน่ๆเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆคะตอบคุณครูได้เลยนะคะโอ้โหเด็กๆไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะให้เป็นยังไงคะครูภัยให้ยกมือแล้วค่อยตอบนะคะนักเรียนสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนคะคุณภัยสวนสัตว์ค่ะติ๊งนังเก่งมากๆเลยนะคะอ่านตามคุณครูค่ะสวนสัตว์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 เก่งมากๆเลยนะคะใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์บ้างเอ่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปเจอสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆหนูเคยไปเที่ยวสวนสัตว์และหนูไปเจอสัตว์อะไรบ้างคะในสวนสัตว์นั้นเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมคะคุณใบไผ่เคยไปค่ะไปเจอสัตว์อะไรบ้างคะมากมายเลยค่ะเช่นช้างม้ายีราฟหลากหลายเลยค่ะหลากหลายเลยนะคะไปเจอเสือเจออะไรด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันเป็นยังไงคะคุณใบไผ่ตอบคำถามค่ะจากปริศนาคำทายมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างคะเด็กๆคะช่วยตอบคำถามคุณครูหน่อยค่ะว่าจากปริศนาคำทายนะคะที่นักเรียนได้ทายไปเมื่อสักครู่นะคะมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างคะลูกตอบได้เลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะจากปริศนาคำทายนะคะมีที่ต้องเที่ยวอะไรบ้างคะคุณใบไผ่โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากปริศนาคำทายคุณครูใบไผ่ยกตัวอย่างนะคะเช่นทุ่งทานตะวันค่ะหรือว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทำด้วยค่ะคุณครูใบไผ่อะไรคะแต่งประโยคค่ะคุณครูใบไผ่ช่วยบอกคำชี้แจงให้นักเรียนฟังด้วยค่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่ค่ะช่วยกันแต่งประโยคค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะคู่ละ1ประโยคค่ะนักเรียนแล้วอ่านประโยคที่แต่งให้เพื่อนๆฟังค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนช่วยกันจับคู่แต่งประโยคนะคะใครทำอะไรที่ไหนนะคะคู่ละกี่ประโยคคะคุณภัยคู่ละ1ประโยคค่ะ1ประโยคก็ได้หรือ2ประโยคก็ได้นะคะแล้วก็อ่านประโยคที่แต่งให้เป็นไงคะให้เพื่อนฟังนะคะแล้วเดี๋ยวครูก็จะมีรูปภาพด้วยค่ะคุณภัยดีเลยค่ะเดี๋ยวครูจะไปเที่ยวสถานที่ที่ไหนแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะโอ๊ยร้อนจังเลยอะค่ะเช็ดเหงื่อเลยตอนนี้ครูอยู่ที่ไหนคะเด็กๆคะนักเรียนมองดูภาพนะคะนักเรียนเห็นสัตว์อะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะมีนกใช่ไหมคะนกกำลังบินอยู่นะคะอุ๊ยแล้วข้างๆของคุณครูมีตัวอะไรอยู่คะลูกค้ามีอะไรบ้างคะงูเหรอคะต้องอยู่นิ่งๆนะคะอยู่นิ่งๆค่ะเพราะถ้ากระดุกกระดิกงูอาจจะกระดุกกระดิกตามเราใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหน้าของคุณครูมีอะไรคะมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยนักเรียนคิดว่ามีคำศัพท์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะจากภาพนี้นะคะนักเรียนลองนำคำเหล่านี้นะคะมาแต่งเป็นประโยคนะคะให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะใครสามารถแต่งประโยคได้บ้างคะยกมือดูสิคะเก่งมากๆเลยนะคะลำดับแรกเราต้องดูเหตุการณ์ในภาพนี้ก่อนนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจากนั้นค่ะเอาคำเหล่านั้นนะคะนำคำเหล่านั้นนะคะมาเรียงให้เกิดเป็นประโยคนะคะใครทำอะไรที่ไหนนะคะ
เด็กๆพร้อมหรือยังคะช่วยกันแต่งประโยคหน่อยค่ะโอ้โหแต่งได้เก่งมากๆเลยนะคะมาดูประโยคแรกของคุณครูนะคะครูจะแต่งว่าอย่างไรมาชมพร้อมกันเลยค่ะอ่านว่าอย่างไรคะเด็กๆคะนกบินบนท้องฟ้านะคะนั้นเด็กๆลองชี้นกดูสิคะชี้นกเป็นนกถ้าชี้ไม้ก็เป็นอะไรคะเป็นไม้เลยใช่ไหมคะประโยคแรกก็คือนกบินบนท้องฟ้าอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะนกบินบนท้องฟ้าเยี่ยมจริงๆเลยนะคะเด็กๆป.1ของเรานะคะเปล่งเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะมาดูประโยคต่อไปของคุณครูเลยค่ะประโยคนี้มีว่าอย่างไรคะงูอยู่ในทะเลทรายอ่านตามคุณครูค่ะงูอยู่ในทะเลทรายเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้คุณครูได้2ประโยคค่ะนกบินบนท้องฟ้าใครคะก็คือนกนั่นเองใช่ไหมคะกำลังทำอะไรอยู่คะลูกค้ากำลังบินที่ไหนคะท้องฟ้านั่นเองนะคะแล้วใครคะประโยคต่อไปงูนั่นเองนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในทะเลทรายนะคะเดี๋ยวเราไปชมครูไปไผ่กันเลยค่ะว่าครูไปไผ่จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคนะคะเดี๋ยวงูมันจะฉกเอานะคะดังค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะจ้าเอ๋นักเรียนทุกคนคะตอนนี้คุณครูใบไผ่นะคะอยู่ในทุ่งดอกไม้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเห็นทุ่งดอกไม้ของคุณครูใบไผ่ไหมคะสวยงามไหมคะนักเรียนสุดยอดเลยค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีทุ่งดอกไม้หลากหลายสีเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยแล้วด้านหลังของคุณครูล่ะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีท้องฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยแล้วก็มีภูเขาด้วยเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตภาพแล้วแต่งประโยคให้คุณครูดูได้ไหมคะแต่งประโยคให้คุณครูฟังได้ไหมคะนักเรียนว่านักเรียนแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างจากภาพนี้นะคะนักเรียนแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะแล้วลองมาดูประโยคของคุณครูกันเลยค่ะประโยคแรกก็คือฉันชมดอกไม้ในสวนค่ะในประโยคนี้นะคะแต่งประโยคตามใครทำอะไรที่ไหนนะคะนักเรียนใครก็คือใครคะใครก็คือฉันนั่นเองทำอะไรคะนักเรียนชมดอกไม้ใช่ไหมคะชมดอกไม้อยู่ที่ไหนคะอยู่ในสวนเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนแล้วอีกหนึ่งประโยคค่ะก็คือประโยคดอกไม้บานในสวนคือใครคะใครทำอะไรที่ไหนคะใครก็คือดอกไม้ด้านหน้าค่ะทำอะไรคะบานดอกไม้บานที่ไหนคะในสวนเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากคุณครูกิ่งกิ้งกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสามารถแต่งประโยคได้หรือไม่ไปดูภาพที่ครูกิ้งยืนอยู่แล้วก็ครูใบไผ่ยืนอยู่นักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่งได้หลากหลายประโยคเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูการเขียนเล่าเรื่องจากภาพมีหลักการเขียนอย่างไรนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะมีว่าอย่างไรบ้างคะครูใบไผ่ต้องดูค่ะดูภาพก่อนแล้วสังเกตภาพว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างค่ะนักเรียนก็ให้นักเรียนลองคิดคำศัพท์เหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะที่นักเรียนได้ไปดูคุณครูนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็สังเกตว่าภาพอะไรมีคำศัพท์อะไรเกิดขึ้นบ้างในภาพนั้นใช่ไหมคะครูใช่ใช่เลยค่ะอันตามคุณครูค่ะดูภาพดูภาพและสังเกตว่าและสังเกตว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรเก่งมากนะคะครั้งแรกเราก็ต้องดูภาพก่อนว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรนะคะแล้วก็สังเกตคำศัพท์ขึ้นมานะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะ
ในภาพเราต้องรู้ว่าเป็นยังไงคะคุณภัยรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนค่ะในภาพในภาพใครใครทำอะไรทำอะไรที่ไหนที่ไหนเหมือนในเพลงอีกแล้วใช่ไหมคะคุณภัยใช่เลยค่ะเพลงนั้นก็คือเพลงใครทำอะไรที่ไหนใช่ไหมคะใช่เลยร้องว่าอย่างไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะร้องว่าอย่างไรเอ่ยเด็กๆบอกว่ายังจำได้ค่ะลางๆร้องให้เด็กๆฟังดีไหมคะคุณภัยดีเลยค่ะเด็กๆก็คลอตามคุณครูไปได้เลยนะคะเพลงใครทำอะไรที่ไหนนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะมาฟังกันเลยค่ะใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไมเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาใครทำอะไรที่ไหนทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรเขามาพบกันทำไมเขามาพบกันทำไมเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเขาทำอะไรที่ไหนบอกมาเย้จบไปแล้วนะคะเพลงใครทำอะไรที่ไหนนะคะเมื่อนักเรียนนะคะจะต้องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะนักเรียนก็ต้องรู้ว่าในภาพนี้นะคะมีใครทำอะไรที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรที่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณประภัยใช่เลยค่ะลำดับแรกจะต้องดูสังเกตรูปภาพก่อนว่าเป็นภาพอะไรจากนั้นในภาพต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะนี่คือหลักการที่จะต้องเขียนเล่าเรื่องจากภาพใช่ไหมคะใช่เลยค่ะมาดูต่อไปเลยค่ะทำอย่างไรต่อตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรค่ะในตอนจบของเรื่องนะคะเมื่อนักเรียนมองดูภาพแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าเอ๊ะตอนจบของเรื่องเนี่ยน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจบอย่างไรนะคะเราอาจจะนำการเขียน2ตอนหรือการเขียนเรื่อง3ตอนมาใช้ได้ใช่ไหมคะคุณประภัยใช่เลยค่ะการเขียนเรื่อง2ตอนนะคะก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2เหตุการณ์ใช่ไหมคะคุณประภัยใช่ค่ะเราต้องเริ่มกับคำว่าอะไรคะเริ่มคำว่าตอนแรกค่ะแล้วก็จบด้วยในที่สุดนั่นเองนะคะถ้าเป็นการเขียนเรื่อง3ตอนนะคะครูใบพายก็จะมีคำว่าตอนแรกต่อมาแล้วคำว่าในที่สุดค่ะนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องดูตอนจบของเรื่องนะคะว่าน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราสามารถคาดคะเนได้ไหมคะได้เลยค่ะคาดคะเนเองได้เลยโดยการดูจากรูปภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อมาค่ะเราก็ต้องบอกอะไรคะคุณภัยข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรค่ะต่อมานะคะเด็กๆคะข้อคิดจากเรื่องคืออะไรอ่านตามคุณครูค่ะข้อคิดจากเรื่องคืออะไรข้อคิดข้อคิดจากเรื่องจากเรื่องคืออะไรคืออะไรเอ๊ะเมื่อเราบอกตอนจบไปแล้วใช่ไหมคะคุณภัยเราก็ต้องบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ด้วยนะคะทำไมถึงต้องบอกข้อคิดคะเพื่อเป็นคติสอนใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเด็กๆก็สามารถสอดแทรกข้อคิดลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใฝ่เรียนรู้เป็นเรื่องของอะไรอีกคะคุณภัยความมีน้ำใจก็ได้ค่ะการมีน้ำใจหรือว่าความซื่อสัตย์ความสามัคคีก็ได้นะคะให้ข้อคิดจากเรื่องด้วยนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักของการเขียนก็เราก็ต้องมองดูภาพใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคะคุณภัยใครทำอะไรที่ไหนค่ะเหมือนในเพลงเลยนะคะและก็ตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยอะไรคะคุณภัยข้อคิดจากเรื่องค่ะแฝงไปด้วยข้อคิดจากเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอยากให้จะให้นักเรียนนะคะลองสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าในภาพมีอะไรนะคะคำว่าในภาพนี้เนี่ยมีอะไรแสดงว่านักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ใช่ไหมคะคุณภัยใช่เลยค่ะลองดูสิคะว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างคะในภาพนี้มีอะไรบ้างคะเด็กๆลองมองดูภาพนี้นะคะเป็นเด็กกำลังทำอะไรคะคุณภัยเด็กกำลังอ่านหนังสือค่ะเด็กๆกำลังอ่านหนังสือแล้วก็มีอะไรด้วยคะบินอยู่มีนกด้วยค่ะมีนกบินนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยในภาพนี้มีใครคะเด็กผู้หญิง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 เด็กๆบอกว่าเราไม่อยากจะพูดว่าเด็กผู้หญิงได้ไหมเราอาจจะพูดว่ากิ่งๆได้ไหมคะได้ค่ะเราอาจจะใส่ชื่อลงไปแทนก็ได้เหมือนกันนะคะในภาพนี้มีเด็กผู้หญิงก็คือใครนั่นเองใช่ไหมคะคุณภัยใช่เลยค่ะใครคะ
เด็กผู้หญิงอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเก่งมากนะคะเอ๊ะเมื่อใครเสร็จแล้วมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคะในภาพใครทำอะไรที่ไหนเห็นไหมคะตามสติปเลยใช่ไหมคะครูภัยใช่เลยค่ะนักเรียนมองดูภาพนะคะใครทำอะไรที่ไหนครูภัยเห็นหรือยังคะในภาพนี้เห็นแล้วค่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำอะไรคะกำลังอ่านหนังสือค่ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กผู้หญิงนั่งอ่านหนังสือในสวนเด็กผู้หญิงนั่งอ่านหนังสือในสวนคำว่าใครนะคะลูกๆคะใครคะคุณภัยเด็กผู้หญิงค่ะเด็กๆคะใครก็คือเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะทำอะไรคะเด็กๆช่วยตอบมันครูได้เลยค่ะทำอะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะลูกเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถที่จะตอบได้นะคะทำอะไรคะครูไปใครกำลังนั่งอ่านหนังสือค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งอ่านหนังสือนะคะที่ไหนคะเด็กๆที่ไหนคะลูกค้าเด็กๆบอกว่าในสวนใช่ไหมคะใช่เลยค่ะที่ไหนคะครูไปใครก็คือในสวนค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังอ่านหนังสือในสวนนะคะมาดูต่อกันเลยตอนจบเรื่องเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะนั่งอ่านหนังสือในสวนและนักเรียนลองจินตนาการดูคาดคะเนดูสิคะว่าตอนจบของเรื่องนี้น่าจะเป็นอย่างไรคะตอนจบของเรื่องนี้น่าจะเป็นอย่างไรคะเด็กคนไหนที่มีความขยันหมั่นเพียรนะคะชอบอ่านหนังสือตอนจบของเรื่องนี้น่าจะเป็นอย่างไรเด็กๆลองคาดคะเนดูสิคะลูกค้าโอ้โหเด็กๆตอบมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตอนจบของเรื่องนี้เด็กสอบได้คะแนนดีเด็กสอบได้คะแนนดีถ้าเด็กบอกว่าอ๋อหนูอยากอ่านออกเขียนได้ค่ะบอกว่าเด็กอ่านออกเขียนได้ได้ไหมคะครูภัยได้เลยค่ะได้เหมือนกันนะคะถ้าตอนจบของเรื่องนี้นะคะเด็กสอบได้คะแนนดีเด็กสอบได้คะแนนดีต้องบอกข้อคิดก่อนนะคะข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรคะเด็กๆคะข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรคะตอนจบของเรื่องเนี่ยบอกแล้วว่าเด็กได้คะแนนดีใช่ไหมคะครูภัยใช่เลยค่ะแล้วข้อคิดจากเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะตอบมาเลยค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครต้องถูกเลยค่ะครูภัยไม่มีใครผิดเลยค่ะตอบมาได้เลยนะคะเด็กๆคะข้อคิดจากเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะคืออะไรคะครูภัยคือการอ่านและการขยันเรียนค่ะก็คือการอ่านและขยันเรียนหนังสือนั่นเองนะคะเหมือนกับเด็กป.1ของเราเลยนะคะขยันอ่านขยันเรียนนะคะก็จะเป็นเด็กที่เก่งอ่านออกเขียนได้และสิ่งสำคัญก็คือต้องมีมารยาทในเรื่องของการอ่านและก็การเขียนด้วยใช่ไหมคะครูภัยใช่เลยค่ะเรามาดูเรียบเรียงนะคะเขียนเรื่องเล่าจากสิ่งที่เล่ามาว่าใครทำอะไรที่ไหนตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนั่งอ่านหนังสือในสวนนั่งอ่านหนังสือในสวนเด็กสอบได้คะแนนดีเด็กสอบได้คะแนนดีข้อคิดของเรื่องคือข้อคิดของเรื่องคือการอ่านและขยันเรียนการอ่านและขยันเรียนอ่านตามมันคุยอีกรอบนึงค่ะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนั่งอ่านหนังสือในสวนนั่งอ่านหนังสือในสวนเด็กสอบได้คะแนนดีเด็กสอบได้คะแนนดีข้อคิดของเรื่องคือข้อคิดของเรื่องคือการอ่านและขยันเรียนการอ่านและขยันเรียนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะผลของการนั่งอ่านหนังสือนะคะทำให้เราเป็นยังไงคะครูภัยทำให้เราสามารถอ่านและขยันเรียนค่ะเก่งมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้นักเรียนทำด้วยนะคะเป็นใบงานที่6เรื่องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนั่นเองนะคะมีว่าอย่างไรบ้างคะครูภัยให้นักเรียนนะคะตอบคำถามแล้วนำคำตอบค่ะจากข้อที่1ถึง4นะคะไปเขียนเล่าเรื่องค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกนะคะให้เขียนตอบคำถามก่อนค่ะจากข้อ1ถึงข้อ4นะคะต่อมาละคะนำข้อ1ถึงข้อ4นะคะมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องให้สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องค่ะ
ิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันนี้นะคะครูไผ่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่6นะคะเรื่องเขียนเล่าเรื่องจากภาพ2นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะ1ครูปลายทางชี้แจงเพิ่มเติมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่างปฏิบัติกิจกรรมค่ะ2ครูสุ่มนักเรียนออกมาร่วมเฉลยคำตอบค่ะและอ่านเรื่องที่เขียนในใบงานที่6ให้เพื่อนๆฟังค่ะขณะนี้นะคะนักเรียนบอกว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะที่จะทำกิจกรรมใบงานที่6นะคะเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมใบงานกันเลยค่ะThank you.
ทำใบงานกันเสร็จแล้วหรือยังคะลูกๆคะทำได้ไหมคะเขียนได้สวยหรือเปล่าเรียบเรียงเรื่องราวได้ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะในใบงานวันนี้เฉลยใบงานที่6เรื่องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะในข้อที่1มีว่าอย่างไรคะครูภัยในภาพมีอะไรบ้างค่ะนักเรียนตอบว่าอย่างไรคะมีมด4ตัวและผลไม้ค่ะในภาพใครทำอะไรที่ไหนคะครูภัยมด1ตัวยืนบนก้อนหินกำลังผลักผลไม้ค่ะเด็กๆก็สามารถดูใบงานของตัวเองไปได้เลยนะคะแล้วก็มด3ตัวยืนบนพื้นดินกำลังช่วยกันลากผลไม้นั่นเองนะคะในข้อที่3ตอนจบเรื่องเป็นอย่างไรคะครูภัยมดลากผลไม้กับรังค่ะเก่งมากๆเลยนะคะข้อคิดจากเรื่องคืออะไรคะเด็กๆคะข้อคิดจากเรื่องคืออะไรคะครูภัยการช่วยเหลือกันของมดค่ะหรือการหาอาหารของมดหรือความสามัคคีของมดค่ะนักเรียนบอกว่านักเรียนจะตอบว่าช่วยเหลืออย่างเดียวได้ไหมคะได้ค่ะสามัคคีอย่างเดียวได้ไหมคะได้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถดูมดได้เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะใช่เลยสามารถที่จะลากผลไม้กับรังได้เพราะว่ามีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะต่อมาค่ะนำคำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องนะคะนำประโยคต่างๆนะคะมด4ตัวพบอะไรคะครูภัยพบผลไม้ค่ะมด1ตัวยืนบนก้อนหินกำลังทำอะไรคะกำลังผลักผลไม้มด3ตัวยืนบนพื้นดินกำลังทำอะไรคะกำลังช่วยกันลากผลไม้ค่ะกำลังลากผลไม้นะคะนักเรียนก็มองดูภาพนะคะจากนั้นค่ะมดลากผลไม้เป็นยังไงคะครูภัยลากผลไม้กลับรังค่ะข้อคิดจากเรื่องคือการช่วยเหลือกันของมดหรือการหาอาหารของมดหรือความสามัคคีของมดค่ะความสามัคคีทำให้เกิดผลที่สำเร็จใช่ไหมคะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนด้วยนักเรียนช่วยกันตอบคุณครูนะคะนักเรียนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อเขียนเรื่องให้มันดีขึ้นนะคะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะที่จะทำให้เรื่องราวของเราเนี่ยเขียนให้ดีขึ้นนะคะครูภัยมีวิธีไหมคะมีค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะถ้าเราเขียนเรื่องตามหลักนะคะเราก็สามารถเขียนได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ผู้ที่อ่านของเรานะคะอ่านเรื่องของเราก็จะเข้าใจได้ตรงกับเราค่ะก็คือเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องมารยาทในเรื่องของการเขียนด้วยนะคะเขียนให้เป็นยังไงคะสวยงามสะอาดแล้วก็ไม่เขียนในที่สาธารณะนะคะที่สาธารณะก็หมายถึงห้องน้ำโต๊ะเก้าอี้นั่นเองนะคะของส่วนรวมนะคะเราก็ต้องช่วยกันรักษาห่วงแหนไว้นะคะบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องใช่ไหมคะครูประภัยใช่เลยค่ะมีว่าอย่างไรบ้างคะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะเป็นการเล่าเรื่องจากภาพตามลำดับใจความสำคัญค่ะเชื่อมโยงจากความคิดของเรื่องได้ครบถ้วนและบอกข้อคิดที่ได้จากการเล่าเรื่องค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของเขียนเรื่องท่านะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะครูภัยใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนเรื่องท่าค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะครูภัยทำให้สามารถลำดับเหตุการณ์ได้แล้วก็เขียนได้อย่างถูกต้องค่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูกิ่งกิ้งกับครูภัยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ